swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวเก่งประจำแพทอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือนาคอสนะครับมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่นาคอสนะครับผมเจอแทบทุกเกมนะครับสำหรับตัวของนาคอสนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยคือเขามาจริงนะครับผมแบบมันกลับไปเหมือนซีซั่นแรกๆอ่ะที่แบบป่าทุกคนน่ะจะต้องเล่นนาคอสเลยมันแบบนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าตัวของนาคอสนะครับเป็นตัวนึงที่สามารถเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นเมนคุณเล่นแบบได้ทุกสถานการณ์เนี่ยคุณเล่นได้ทุกเกมนะครับผมโอเคเกมนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมของนาคอสแล้วก็จังหวะการเข้าทําของนาคอสนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากการฟาร์มกันดีกว่าฟาร์มนาคอสนะครับผมจะเริ่มฟาร์มตรงข้ามกับออฟเลนนะเพราะว่าผมต้องการไปจบเลนออฟเลนนะครับผมเพื่อจะไปแบบอาจจะไปแก๊งเลนออฟเลนก่อนนะครับถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็เอามังกรนะครับผมจะไม่ค่อยจบเลนแครี่นะถ้าเกิดผมเล่นนาคอสนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรังแกออฟเลนเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับนาคอสนะครับผมโอเคเราก็แท็กกลางนะครับผมตามสเต็ปป่าทั่วไปเลยนะครับแต่เริ่มจากเลสเนี่ยมันก็จะเสียมานาหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเราก็วิ่งตรงไปที่บูเลยนะครับผมถ้าเกิดบูไม่โดนเวทก็โชคดีนะครับผมสำหรับตัวของนาคอสนะครับผมจะไม่ค่อยแพ้ฮีโร่ตัวไหนเลยนะครับผมมันจะแพ้ตัวเองนะครับถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเราจังหวะไม่ดีเราเล่นพลาดเนี่ยคือแล้วถ้าเกิดนาคอสมันตายบ่อยๆเนี่ยเงินจะช้าครับพอถ้าเงินช้าเนี่ยคือมันจะเล่นยากนะครับเพราะว่านาคอสเป็นตัวนึงที่ฟาร์มเร็วนะครับผมเหมือนว่าเรารวยกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะมีโอกาสชนะฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมแต่ว่าตัวที่นาคอสลำคาญจริงๆเนี่ยคือเอเรนดอร์นะครับผมแต่ว่าป่าตัวอื่นเนี่ยนาคอสไม่ค่อยมีผลอะไรกับนาคอสนะครับผมมันค่อนข้างจะสู้ได้ทุกตัวนะครับช็อตนี้เราตอดเลือดเยน่านิดนึงก็ได้นะครับผมกระโดดจูเข้าป่านะครับไม่ต้องใช้แอนตินะครับผมเพราะว่าเราใช้แอนตีเนี่ยมันไม่ตายแน่นอนนะครับเราเก็บแอนติไว้ไฟมังกรดีกว่านะครับผมโดนลิเลน่าตอดไปนะครับผมเปิดมังกรเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าฝั่งวุ้นเนี่ยเขาโผล่ล่างกัน3ตัวเลยนะครับผมเราต้องรีบเคลียร์มังกรแล้วรีบไปข้างล่างนะครับผมเผื่อแบบในกรณีที่ป่าโดนเวทนะครับเราต้องรีบไปเอาเลสเรานะครับก่อนจะไปก็แท็กกลางด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับนาคอสเป็นตัวนึงที่ต้องรวยนะครับผมพยายามแท็กไปเลยนะครับผมแท็กทุกเวฟนะครับเอาให้ตัวเองรวยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่พุ่มเลสหรือเปล่านะโอเคเขาไม่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเขาน่าจะไปตีดาร์กนะครับโอเคฟาร์มไปก่อนนะครับค่อยๆเล่นนะครับใจเย็นๆนะครับผมเล่นนาคอสนะไม่ต้องคีปหายนะครับผมเขาเอาคีปไปด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ดูมินิแมปนะครับผมจังหวะนี้คือผมจะไปแท็กก่อนนะครับผมแล้วค่อยกลับมาเอาคีปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องรีบตีคีปขนาดนั้นนะครับผมระวังสกิลด้วยนะครับอาจจะโดนสตันนะครับผมเพราะว่าเขาจ่ายสกิล1ไปแล้วเนาะโดนคือโดนสตันน่ะคือโดนได้นะครับแต่โดนสกิล1คือพยายามอย่าโดนนะครับถึงมันจะโดนแล้วมันไม่ตายอ่ะก็พยายามอย่าโดนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะทำเราเจ็บนะครับโอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมนาคอสเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ต้องรีบเล่นมากนะครับผมเล่นตามจังหวะเกมเล่นตามไทมิ่งของตัวเองนะครับผมไม่ใช่แค่นาคอสหรอกทุกคนคือป่าทุกตัวเนี่ยมันต้องเล่นตามไทมิ่งของตัวเองนะครับผมคือถ้าเกิดเราไปรีบเล่นรีบเร่งจังหวะเล่นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะตามเกมของฝั่งตรงข้ามนะครับผมเราพยายามเล่นให้มันเป็นเกมของเรานะครับโอเคช็อตนี้เราแก๊งบนนะครับผมก็น่าจะได้นะครับสำหรับตัวของเยน่านะครับผมเถียงเราไม่ได้นะครับจังหวะนี้เราดันเวฟบนเข้าไปเลยแต่ว่าเราไม่ต้องตีป้อมนะครับมันจะเสียเวลาเราแค่ดันเพื่อให้เรียกคนมากันบน1คนนะครับช็อตนี้ก็เวทได้นะครับผมเอ้ยโอเคเขาน่าจะไม่สู้ผมนะครับ
เขาไปเลือกที่จะไปกันป้อมนะครับเป็นป้าเนี่ยเท่ากับว่าเราดึงคนมาบนนะครับป่าเนี่ยก็ต้องมารับเวฟบนแทนออฟเลนที่ตายนะครับผมช็อตนี้ก็แย่ๆนิดนึงนะครับผมลำโอ้โหโดนนะครับแต่ดีนะเขาไม่มีสกิล1นะครับผมเราไม่มีสกิล1นะนี่ขอตอบหนึ่งทีนะครับผมเล่นแบบแซวๆงี้เล่นให้มันดูจุกจิกอะเล่นนาคอสอะเล่นให้มันดูแบบน่ารำคาญนะครับผมแบบเฮ้ยมึงจะเข้ามึงจะออกจะอะไรนะว่าแบบปั่นฝ่าตรงข้ามนะครับผมเพราะว่านาคอสเป็นตัวนึงที่เข้าออกเร็วนะครับเนี่ยเราเข้าแล้วเราต้องมีสกิลเอาไว้ออกด้วยนะครับผมไม่ใช่เราเข้าแล้วเราใส่สุดนะครับเนี่ยจังหวะที่มันไม่มีสกิลอ่ะเราก็เดินถอยมานิดนึงนะครับพอใกล้จะมีสกิลเราก็เดินเข้าไปฟันนะครับผมโอเคก็ฟาร์มก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเลดขึ้นนะครับแล้วบูก็กำลังจะขึ้นนะครับผมเราก็รีบฟาร์มนะเพื่อจะไปจบบนเหมือนเดิมนะครับก็วนลูปไปแบบนี้แหละเล่นนาคอสก็พยายามอย่าตายนะครับผมถ้าตายการเงินมันก็ดรอปนะอย่างที่ผมบอกนะครับโอ้ผมไปช่วยเพื่อนไม่ทันหนูทุกคนงั้นช็อตนี้เดี๋ยวเราแท็กกลางก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องรีบไปไหนนะครับผมเคลียร์กลางก่อนนะครับโอเคผมว่าน่าจะเคลียร์ได้นะครับผมพยายามจะโดนสกิลคิกซี่นะเพราะว่ามันแรงนะครับโอเคก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับผมฟาร์มป่าก่อนนะครับฟาร์มให้มันทุกหลุมก่อนก็ได้นะครับผมหรือไม่ต้องฟาร์มทุกหลุมก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดเกมมันจะต้องบวกกันแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มครบทุกกลุ่มก็ได้นะครับแต่ขอให้เอาเลสกับบูออกไปก่อนนะครับผมขอให้ฟาร์มเลสกับบูไปก่อนนะครับตอนนี้5นาทีแล้วคือเราจะแท็กแล้วเราจะได้เงินเยอะแล้วนะครับผมตอนแรกมันจะยังได้น้อยอยู่นะครับข้างบนมีไฟกันนะครับผมเขาเอาไม่ใช่ไฟดิเขาแค่เอาออบเจกต์นะครับโอ้โหผมน่าจะรอดักว่ะถ้าเกิดผมรอดักนี่ผมน่าจะได้คิกซี่นะครับผมอยากรีบเข้ามาเอาบูก่อนไงก็เลยแบบไม่ได้ยืนรอนะครับกลัวว่ารอแล้วแบบจะไม่ได้อะไรแต่ว่าคิกซี่เขาเดินพลาดนะครับผมเขามาเดินตรงแอลซ้ายนะถ้าเกิดผมอยู่นี่น่าจะไหวนะครับเรารอซ้อนเพื่อนข้างบนนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเล่นบนนะครับผมฮ่าได้ปะน่าจะได้นะครับผมสวยจังหวะนี้ก็ถอยออกนะครับโอ้โหออกมาก็เจ็บนะครับผมลีเลน่ากระโดดเข้าไปตามใหม่อีกรอบนึงครับเราตามไปที่ไฮเตะฟิกเกอร์นะครับผมถ้าเกิดไฮเตะไม่ฟิกเกอร์ก็น่าจะไม่รอดนะครับไฮเตะกำลังวาร์ปอยู่นะครับผมลีเลน่าได้ขัดปะผมไม่รู้ว่าขัดได้หรือเปล่านะครับน่าจะวาร์ปอยู่นี่ปะโอ้โหไม่มีนะครับผมน่าจะวิ่งกลับไปเลยนะครับอย่างนี้เราตัดเวฟหลังป้อมได้เลยนะครับผมเพื่อนเราจะได้แบบตีป้อมเลยนะครับเลน่ากำลังเดินขึ้นมาเติมนะครับผมแวนเหมือนจะกลับแต่จริงๆไม่ต้องกลับนะครับผมเราต้องเอาป้อมนะผมรอให้สวยแก๊กสวยเรียบร้อยเราได้ป้อมนะครับผมโหยผมตีคนเดียวอะแต่ได้อยู่นะครับได้อยู่ผมตีแตกอยู่นะเพราะว่ายังมีรถนะครับผมได้ปะสวยเลน่าโอเคตอนนี้คือเขายังไม่โผล่แมป2ตัวนะครับผมก็คือเมกะโรมนะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคมีตัวแข็งนะครับผมออกได้นะผมไม่คิดว่าเขาจะมาดักในป่าเว้ยผมก็นึกว่าแบบเขาจะไปกันตรงป้อมนู้นนะครับก็เลยไม่ไปดันคีฟนะสรุปแล้วเขามาดักผมในป่าเดาผิดนะครับผมแต่ดีนะมีแข็งนะครับถ้าเกิดไม่มีแข็งคือไม่น่ารอดนะครับผมจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโอเคป้าคือพอบัฟเราเกิดเนี่ยเราก็กลับมาเอาบัฟเราเหมือนเดิมนะครับผมเท่าที่ผมดูมานะนาคอส่วนมากก็ความเก่งอะพอๆกันหมดเลยนะครับผมสกิลเพย์ประมาณเนี้ยคือเทคนิคการเล่นอะไรประมาณเนี้ยพอๆกันหมดเลยนะครับผมว่ามันอยู่ที่จังหวะการตัดสินใจนะครับผมนาคอสนะใครตัดสินใจได้ดีกว่าโอเคเนี่ยอย่างจังหวะอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องรีบเล่นก็ได้เนี่ยเรารอจังหวะเล่นอย่างเงี้ยเล่นนะครับผมโอเคตายนะครับเรารอจังหวะที่แบบว่าเราเข้าไปแล้วเราฆ่าได้อะหรือว่าจังหวะที่เราเข้าไปแล้วเราออกได้อะคือเราควรจะเล่นนะครับอย่างช็อตเมื่อกี้เนี่ยคือเขาผมเห็นเขาจ่ายสกิลไปเยอะนะครับผมไล่ไม่ทันนะครับผมผมไม่กล้าเดินเข้าพุ่มเมื่อกี้เนี่ยนะกลัวโดนเขาสวนไงก็เลยแบบต้องรอสกิล2หน่อยนะครับผมก็เลยแบบเล่นช้านิดนึงนะถ้าเกิดเล่นเร็วเมื่อกี้นี้ก็อาจจะได้นะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่สวนนะครับผมเขาตาย2ตัวนะเพราะฉะนั้นเราเวทป่าเขาได้นะครับเอ้ยอะไรอ่ะไม่มีใครเห็นนะครับผมอันติกำแพงนะครับผมอย่างจี้ช็อตนี้ฟาร์มก่อนก็ได้นะครับผมโอเคหาเลือดให้เต็มหลอดก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะดันล่างนะครับหรือไม่ก็เนี่ยไฟตรงกลางนี่แหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเราบวกแล้วเราไฟไหวไง
ผมก็จะพยายามบวกกับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเกมไหนมันบวกแล้วมันไฟไม่ไหวเนี่ยก็จะพยายามแยกดันบ่อยนะครับผมรอเล่นเข้าไปปาดทีนึงนะครับแล้วก็ออกเราเจ็บนะครับผมดูดเลือดก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยเล่นพยายามเล่นเข้าๆออกๆนะเข้าไปเจ็บออกมาดูดเลือดหาจังหวะเข้าใหม่นะครับผมนาคอสเป็นตัวที่เข้าง่ายออกง่ายนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราโฟกัสที่ไฮยาเตะใช่ป่ะพอไฮยาเตะมาในระยะสกิลเราเงี้ยเราเล่นนะครับเห็นป่ะเนี่ยฟันเข้าไปแดชเข้าไปฟันเรียบร้อยนะครับเนี่ยไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะครับผมแต่จังหวะไหนที่มันจะรีบเล่นได้ก็คือเราเข้าไปแล้วเราคิดว่าเราเบิร์ชุดเดียวตายอะไรประมาณนั้นนะครับก็รีบเล่นได้แต่ช็อตเมื่อกี้เนี่ยคือผมต้องการให้ไฮยาเตะมันเข้ามาลึกหน่อยเพราะว่าไฮยาเตะมันเป็นตัวพิ้วไงถ้าเกิดผมไปไล่เลยเนี่ยเขาอาจจะไหวตัวทันแล้วเขาก็หนีออกไปได้นะครับข้างบนมีบวกเราวิ่งกลับมาเติมก่อนนะครับผมโอ้โหโอ้โหติดทุกท่วงท่าแต่ไม่เป็นไรอันติแก้เขื่อนไปเรียบร้อยนะครับต้องถอยนะครับผมโหอยากสวยว่ะทุกคืออยากสวนนะแต่คิกซี่มันแรงนะครับก็เลยแบบไม่อยากสวนโอเคเก็บบูเขานะครับผมเฮ้ยลิคเตอร์งับสวยนะผมตามงานครับโป๊ะเรียบร้อยตายครับผักอันติไปเผื่อเขาผักโอ้โหไฮยาเตะว่ะโอ้โหไม่น่ารอดเลยทุกคนเรียบร้อยผมตาย1 นะครับผมเล่นมา10นาทีเพิ่งตาย1 นะครับการเงินค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราไม่ตายเนี่ยยังไงการเงินก็ดีนะครับผมนาคอสเป็นตัวนึงที่หาเงินง่ายอ่ะมันเหมือนเอเลนดอร์นะครับมันหาเงินง่ายนะครับไอ้พวกป่าที่หาเงินแบบหาเงินง่ายแล้วพิ้วเนี่ยส่วนมากคือมันจะเก่งนะครับผมยิ่งนาคอสถ้าอยู่ในคนที่เป็นเมนอ่ะคือมันจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมเขาเห็นเรานะสำหรับตัวของเยน่านะครับนาคอสเป็นตัวที่เล่นเราต้องแบบคิดเร็วทำเร็วหน่อยนะครับผมเนี่ยจังหวะนี้คือควรแยกดันเราก็ดันเลยนะครับเพราะว่าคือลิเลน่าเราตายอ่ะเราขาดดาเมจทีมไฟต์นะครับผมก็เลยแบบแยกดันล่างเลยนะครับเนี่ยคือเรามาเร็วกว่าเยน่าเขานะครับผมก็คือเราตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับสู้ไหวไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวนะครับผมเรารอสกิลนิดนึงเออแต่เหมือนลิคเตอร์จะเอาอ่ะทุกคนลิคเตอร์จะเอาผมก็ต้องช่วยหน่อยละกันช่วยหน่อยละกันนะครับฟาดแดชปักเรียบร้อยสวยแข็งโป๊กเลยนะครับผมเยน่านะเขาเล่นสายแทงนะครับไม่แทงดีก็สายปกตินะครับผมตรงกลางมีบวกนะครับผมคิดว่าแวนไม่น่าตายนะผมก็ตัดสินใจดันล่างเลยนะครับโอเคนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สปีดพุชค่อนข้างโหดนะครับแยกดันเนี่ยคือเก่งมากเผลอแป๊บเดียวเนี่ยคือนาคอสมันเหล่าป้อมหมดเลยนะถ้าเกิดแบบเล่นแบบไม่ดูแมปนะครับผมช็อตนี้เราปิดได้นะครับเขามีแค่2นะกลับบ้านไป2คนก็ใส่เลยครับผมใส่สุดไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาซ้อนนะเราแยกขึ้นบนนะครับก่อนจะไปก็ดูดเลือดจากคีป่าด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับเล่นนาคอสนะต้องไวหน่อยนะครับโอ้ยถ้าดึงโดนนะตีไม่ได้นะครับผมคือถ้าเราเข้าไปตีเนี่ยคืออาจจะโดนเยน่าคิกซี่นะครับก็ค่อยๆเล่นนะครับอาจจะต้องรอออบเจกต์นะครับอาจจะต้องรอดาร์กนะครับผมถอยก่อนก็ได้นะเรามาไล่เอาไอ้นี่ก่อนนะครับเอาบัฟของเราก่อนนะครับเราจะได้ของด้วยนะครับผมโอเคเราได้ก่อเกิดมาแล้วนะครับของฟูลแล้วนะครับผมพอมีก่อเกิดก็จะได้แบบกล้าเล่นมากขึ้นนะครับผมโอเคฟาร์มให้หมดเลยก็ได้นะครับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับผมเราติ๊กมาที่ดาร์กนะครับผมคิดว่าน่าจะทันนะเพราะว่านาคอสตอนนี้คือตีออบเจกต์ไวมากนะครับตั้งแต่ที่มันถูกบัฟมานะครับผมพาสซีฟที่ตีโคตรไวแต่เพื่อนก็บวกเหมือนกันนะครับซึ่งผมจะไม่สนใจผมจะรีบตีดาร์คของผมก่อนเรียบร้อยนะครับเหมือนรูปเกมจะไม่ค่อยดีว่ะทุกคนต้องถอยนะเราช่วยลิลิน่านิดนึงนะครับโอเคเขากดล็อกชิลนะครับผมอันติขัดไปอันติกันผักนะครับเมื่อกี้เนี่ยลัมเบอร์เขากดผักนะครับผมก็เล่นติดกันนะผักไม่ถึงนะครับเขาไม่รู้นะว่าเราอยู่นี่นะตอดแกล้งไปนิดนึงนะครับผมพยายามเล่นให้มันน่ารำคาญนะครับฟันครับ
กดอันติโอ้ไม่ทันนะครับสวนไปเดไม่ได้นะครับผมไม่ถึงบัตเตอร์ไฟล์นี่คือเราสู้ไหวนะแต่มันต้องเล่นแบบเข้าออกเข้าออกหน่อยนะครับถ้าจะสู้กับบัตเตอร์ไฟล์นะอย่าเล่นแบบใส่สุดนาคอสเป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปเล่นแล้วมันออกได้อ่ะเออมันเลยเก่งตรงนี้นะครับแบบเข้าไปเล่นแบบเข้าไปสู้ถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ถอยประมาณนั้นนะครับเนี่ยลองเล่นอย่างเงี้ยฟันเข้าไปเนี่ยพอมีคนมาซ้อนอย่างเงี้ยเราก็ถอยเห็นปะเนี่ยเล่นประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยออกก่อนหลบไปหนึ่งทีเข้าไปสวนตีครับตีครับโอ้อย่างงี้ต้องถอยนะครับผมพยายามถอยให้ได้หูยากอยู่วะคลิกซี่มันเดินเร็วหูตายด้วยทุกคนรอดอยู่ปะโอเครอดอยู่นะครับหาเลือดก่อนก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมไม่มีเลือดนะผมก็เลยยังไม่เล่นต่อนะครับผมเราตีคีปป่าหาเลือดก่อนก็ได้นะครับต้องกลับมาเล่นนะครับผมเพราะว่าจะมีไฟนะผมคิดว่าเราเปิดดาร์กเลยดีกว่าเพราะว่าคือไฮยาเตะเขาตายนะครับช็อตนี้เห็นว่าผมจะยังไม่ไปเอาบูเพราะว่ามันเป็นจังหวะเกมนะครับที่เราต้องมาเอาตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าคือไฮยาเตะมันตายแล้วมันเพิ่งบวกกันเมื่อกี้เนี่ยเราต้องรีบชิงโอกาสตรงนี้นะครับผมเนี่ยพอได้ดาร์กเสร็จเราไปนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะทำอะไรนะแต่ว่าเราไม่พร้อมแล้วเนี่ยเห็นป่ะดูเลือดเราดิเลือดเราไม่พร้อมเราก็ถอยเลยนะครับผมหาเลือดจากคีป่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ค่อยกลับเข้าไปในไฟใหม่นะครับอย่างเงี้ยคือเลือดครึ่งหลอดเลือด 60% ก็กลับเข้าไฟได้แล้วนะครับเพราะว่าบัฟดาร์กเนี่ยมันก็จะเด้งเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันคือมันจะฟื้นฟูเลือดเรื่อยๆนะครับจริงๆมันต้องไปดันล่างก่อนนะครับแต่มันไม่ทันนะไม่มีคนดันนะดิเราก็ต้องปาดป้อมไปหนึ่งทีนะครับผมสไลด์ปาดป้อมไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ปาดแตกนะครับผมป้อมปากเรียบร้อยนะครับป้อมระเบิดแล้วนะผมเล่นกับบัตเตอร์ไฟนิดนึงแล้วกันโอเคถอยรอสกิลหนึ่งนะครับเข้าใหม่อันติครับจ้วงเข้าไปกระโดดเข้าไปฟันเรียบร้อยนะครับผมนี่ไปไหมก็เล่นแบบจังหวะเข้าออกเล่นแบบเล่นเชิงเอาอะทุกคนเวลาเล่นนาคอสอะเวลาจะสู้กับตัวไหนก็แบบเน้นเข้าออกเชิงแบบดูเชิงอะถ้ารู้ว่าไหวก็ใส่สูตรถ้ารู้ไม่ไหวก็ออกประมาณนั้นนะครับเล่นนาคอสนะนาคอสในแพทนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะครับผมก็ควรจะฝึกไว้นะแล้วแพทหน้ามันเหมือนว่ามันจะถูกบัฟอีกด้วยนะครับผมแค่นี้มันก็เก่งแล้วนะแต่ว่ามันจะมีการบัฟอีกผมคิดว่าแบบนาคอสนี่ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในเมตาไปอีกยาวอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็ได้ MVP มานะครับผมทำดาเมจไป 17% รับดาเมจไป 17% นะครับทำดาเมจไม่ค่อยจะเยอะนะครับผมเพราะว่ามันสกิลไม่ได้หมู่เหมือนพวกเมจพวกแครี่นะครับผมมันเป็นสกิลแบบเป้าเดียวนะครับถึงป่ามันจะปาดหมูก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ปาดหมูได้แบบแรงขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเทคนิคการเล่นนาคอสในแพทนี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับสำหรับเทคนิคการเดินเกมของผมนะครับจังหวะการเข้าออกจังหวะการตัดสินใจอะไรประมาณเนี้ยเราต้องตัดสินใจล้วงตัวสำคัญเขานะครับอย่างเช่นเมจแครี่เป็นต้นนะครับผมต้องล้วงตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับเล่นนาคอสนะถ้าเล่นนาคอสแล้วไปโฟกัสไฟเตอร์ไปโฟกัสแอสซาซินด้วยกันแอสซาซินก็สามารถโฟกัสได้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปล้วงชุดเดียวตายนะครับแต่ผมแนะนำว่าโฟกัสไปที่แครี่กับเมจดีกว่าเพราะ2ตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักของทีมนะครับผมพยายามตัด2ตัวนี้ให้ได้หรือไม่ก็ทำให้เขาเจ็บให้เขาเข้าไฟไม่ได้ก็ได้นะครับถ้าเกิดฆ่าไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเทคนิคการเล่นนาคอสนะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ